วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่งานประกวด Mrs. Thailand World ประจำปี2565ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับกับพี่ต้อมคนสวยสวัสดีค่ะต้องบอกว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งสำหรับเวที Mrs. Thailand World โคตรงามมากโคตรงามมากเลยนะคะสำหรับเวทีนี้นะคะก็บอกเลยว่าแบบว่าโอ้โหแบบหายเหนื่อยค่ะหายเหนื่อยแล้วแบบเห็นความตั้งใจของทุกคนแล้วเห็นความประสบสำเร็จไม่ว่าจะเป็นแบบผู้ที่เข้าชมนะคะแล้วก็ผู้เข้าประกวดเองทั้ง30ท่านก็มีความตั้งใจมีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นมีแรงศรัทธามีความกล้ามีมาตามฝันนะคะแล้วมีความรู้สึกว่าทุกคนประสบความสำเร็จกลับไปถึงแม้ว่าจะไม่ได้มงถึงแม้จะไม่ได้รางวัลพิเศษแต่ทุกคนมีความรู้สึกว่า1ได้เพื่อนได้ต่อยอดทางธุรกิจได้สังคมได้เปิดโลกได้แบบโอ้โหมันมีแต่ภาพที่เป็นบวกแล้วจนตัวเองคิดว่าภาพวันนี้มันเป็นภาพที่แบบแสดงชัดเจนว่าเราประสบความสำเร็จนะคะแล้วเราควรทำเวทีนี้ส่งต่อไปนะคะอยากให้ผู้หญิงยุคใหม่ผู้หญิงมิสซิสที่สมรสแต่งงานแล้วนะคะหันกลับมาดูแลตัวเองนะคะหันกลับมาสู้นะคะไม่ว่าจะล้มเหลวมาสักกี่พันครั้งนะคะอยากให้สู้ต่อไปนะคะให้ดูบอสคิตตี้เป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็เหล่าสาวงามทั้ง30ท่านที่ต่อสู้จนประสบความสำเร็จในวันนี้นะคะเราทำได้คุณก็ทำได้ค่ะได้เลยขอบคุณอยากให้ขอบคุณแฟนคลับนางงามอีกครั้งนึงที่คอยสนับสนุนเวทีได้นะคะขอบคุณแฟนคลับทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามเรานะคะแล้วก็ติดตามเกาะติดสถานการณ์เวทีการประกวด Mrs. Thailand World นะคะ2022มาตั้งแต่ต้นนะคะเราจะทำให้ดีทุกๆปีนะคะดียิ่งขึ้นเป็นที่ประทับใจและเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและทั่วโลกเลยค่ะนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะ